สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดถึงช่วงความรู้รอบโลกคอมิกหรือว่าคอมิกแฟกต์กันอีกแล้วนะครับผมโดยเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราได้นำเรื่องราวน่าสนใจมากมาจากโลกคอมิกมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เลยและช่วงคอมิกแฟกต์ของเราเนี่ยครับผมก็เดินทางมาถึงตอนที่42กันแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มฟังเลยดีกว่าว่าในวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องน่าสนใจอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมกันบ้างเริ่มกันที่เรื่องราวของจักรวาล DC เลยนะครับผม Darkseid นะครับเป็นผู้ปกครองดวงดาวอโพคาลิปส์นั่นเองครับผมโดยท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าในดวงดาวแห่งนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถหัวเราะได้นะครับผมการหัวเราะนั้นถือเป็นการผิดกฎอย่างร้ายแรงในดวงดาวแห่งนี้และใครที่หัวเราะในดาวดวงนี้นั้นจะถูกฆ่าในทันทีซึ่งแบบเหตุผลก็ไม่มีหรอกแค่กูไม่อยากให้คนหัวเราะในดวงดาวกูดาร์คไซด์ก็เลยตั้งกฎนี้ขึ้นมาเป็นกฎที่ What the fuck มากๆนะครับผมเรื่องราวต่อมานะครับมาพูดถึงนักฆ่าที่เก่งที่สุดของจักรวาล DC อีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของเดธช็อตนั่นเองครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเดธช็อตเนี่ยมีความปรารถนาสูงสุดคืออะไรเดธช็อตมีความปรารถนาสูงสุดก็คือเขาอยากตายแบบที่พิเศษสุดๆนะครับผมเรียกง่ายๆว่าอยากตายแบบสง่างามแบบพิเศษกว่าคนอื่นไม่อยากนอนตายธรรมดาอยากโดนยิงตายแบบเท่ๆอะไรแบบนี้ครับผมเรื่องต่อมาเรามาพูดถึงวายร้ายในจักรวาลมาร์เวลกันบ้างดีกว่าครับเรื่องราวของแคง The Conqueror นั่นเองหรือว่าวายร้ายผู้เดินทางข้ามเวลานะครับเขาคนนี้เป็นคนที่จัดการได้ยากมากๆนะครับผมเพราะทุกครั้งที่เขาแพ้นะครับเขาสามารถย้อนเวลากลับไปสู้ใหม่ได้นะครับผมเรียกง่ายๆว่าเทพสัตว์นะครับสำหรับตัวนี้แคง The Conqueror หรือว่าแคงผู้พิชิตนะครับผมชื่อนี้ไม่ได้มากับเล่นๆนะครับเรื่องต่อมานะครับผมมาพูดถึงแบทแมนหรือว่าอัศวินแห่งลัตติกากันบ้างดีกว่านะครับท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับผมว่าแบทแมนนะครับเขาแทบจะไม่เคยถูกโจมตีทางจิตเลยนะครับผมไม่เคยถูกโทรจิตโจมตีได้เลยสาเหตุก็เพราะว่าในตอนที่แบทแมนเนี่ยกำลังฝึกวรยุทธวิทยายุทธของเขาอยู่นะครับผมแบทแมนนะครับเคยไปฝึกกับโยคีที่อินเดียนะครับผมทำให้เขามีความสามารถในการป้องกันแบบการโจมตีทางจิตได้เรื่องต่อมาก็จะยังคงอยู่ในเรื่องราวของครอบครัวแบทแมนนะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของเจสันทอนนั่นเองเจสันทอนหรือว่าโรบินคนที่2นะครับหลังจากที่เขาตายได้ตื่นมากลายเป็นเรดฮูดนะครับเขาอะมีโลกนึงที่ติดมากับตัวเลยนั่นก็คือเขากลัวเสียงของสายฟ้านั่นเองครับทุกครั้งที่เขาได้ยินสายฟ้าหรือว่าได้เห็นสายฟ้านี่ครับเขาจะเกิดกลัวขึ้นมาเพราะมันทำให้เขานึกถึงโมเมนต์ที่เขาตายนั่นเองครับเหมือนว่าเสียงสายฟ้าเหมือนเสียงระเบิดที่ได้พากชีวิตของเขาไปและเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับผมและของดีสุดก็ต้องอยู่ท้ายสุดใช่ไหมนะครับโลโบนั่นเองครับผมเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของเขานะครับโดยโลโบเนี่ยเป็นนักฆ่าล่าจักรวาลของจักรวาลดีซีใช่ไหมครับเป็นคนที่โหดมากๆนะครับผมสามารถสู้กับซูเปอร์แมนได้อย่างสบายๆเลยโดยในตอนที่โลโบอายุ5ขวบนะครับเขาได้ฆ่าครูใหญ่ของโรงเรียนที่เขาอยู่โดยการดึงคอไม่เงิงมาเลยแถมยังสร้างระเบิดไฟไปจัดการครูของเขาอีกด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่โหดสัสๆนะครับแถมในเวลาต่อมาเนี่ยยังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวเองอีกด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าโหดเหี้ยๆครับสำหรับโลโบนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวคอมิกแฟกต์หรือว่าความรู้รอบโลกคอมิกในตอนที่42นั่นเองนะครับผมหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้กับผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย